สวัสดีค่ะพี่น้องเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องที่ให้เบิ่งอยู่นี่บ่แม่นหมอกเด้อค่ะควันค่ะหมอกจางๆและควันคล้ายกันจนไม่อาจรู้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอยากลองถามดูว่ามันคือหมอกหรือควันอันนี้หมอกอันนี้ว่าแม่นอันนี้ควันด้วยค่ะพี่น้องลองผิดลองผิดขอโทษพี่เบิร์ดด้วยนะคะลองผิดค่ะลองผิดพี่น้องอันนี้ควันด้วยค่ะเมื่อวานนี่ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศแจ่มใสมื้อนี้ควันค่ะพี่น้องเป็นอย่างจังว่าควันเป็นอย่างจุลีจังรู้ว่าเป็นควันมันได้กินด้วยค่ะพี่น้องมันสิมีกินมันสิเป็นกินควันค่ะนี่จุลี่ให้เบิ่งซื่อๆค่ะสิให้พี่น้องเบิ่งสภาพซื่อๆให้เบิ่งอากาศซื่อๆร้อนเด้อค่ะพี่น้องร้อนคักแล้วก็กินควันไฟป่ามาจากทางอื่นเด้อค่ะลมพัดมาทางนี้ค่ะลมเริ่มพัดมาทางนี้แล้วเด้อค่ะพี่น้องพัดควันมาทางนี้แล้วมาสิพาออกมาเบิ่งข้างบ้านทั้งพี่อีกปกติสิเห็นภูเขาเด้อค่ะสิเห็นภูเขาเมาท์เบเกอร์อยู่มองนี้ตอนนี้ควันหนาค่ะควันหนาเดี๋ยวบ่เห็นเนาะค่ะจุลีบ่ได้พาเข้าป่าเด้อค่ะมื้อนี้บ่ได้พาไปไสสิให้พี่น้องมาเบิ่งควันซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะที่เอาควันมาให้พี่น้องพกพาควันมาให้พี่น้องเบิ่งซื่อๆค่ะนี่โอ้ยได้กินควันแห้งขนาดค่ะพี่น้องต้องปิดประตูหน้าต่างแล้วค่ะปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ใส่แต่ว่าพูดถึงจุลีกับบ่มีดอกว่าเครื่องเครื่องฟอกอากาศเนาะพี่น้องเนาะปกติที่จริงจุลีบ่เคยได้ใส่ดอกค่ะพูดถึงไฟป่านี่มีทุกปีเด้อค่ะเด้อพูดถึงไฟป่าแถบบ้านจุลีนี่สิมีทุกปีเด้อค่ะพี่น้องมันมาจากหลายทางค่ะมาจากแคนาดาแน่แล้วก็มาจากอีสเทิร์นวอชิงตันแน่อีสเทิร์นวอชิงตันก็คือมองมาจากแถบทางที่จุลีเคยไปเที่ยวดูๆนะคะพี่น้องไปย้ำใดกระท้ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะทั้งวินทรอปหรือว่าแถบทั้งที่จุลีเอิ้นเมืองคาวบอยนะคะพี่น้องเมืองคาวบอยเก่าน่ะมาจากแถบทั้งนั้นล่ะค่ะลมมันสิพัดมาเนาะพี่น้องพัดล้มสิผัดม้าทางบ้านจุลี่ลิ้นพันกันค่ะเว้าบ่ทันความคิดพี่น้องคำเว้าบ่ทันความคิดมันก็เลยเนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะค่ะพี่น้องบ่มีหยังค่ะมื้อนี้จุลี่พาพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งควันไฟซื่อๆค่ะให้พี่น้องเอาควันไฟมาให้พี่น้องเบิ่งซื่อๆว่าสภาพกะสิประมาณนี้ค่ะช่วงนี้ควันหนาแล้วให้เบิ่งควันซื่อๆมือนี่สั่นละเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกเม่นทุกไลค์ทุกซับสไครบ์ด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะควันปลาค่ะโอ้ยบ่แม่นควันปลาควันไฟปลาเอาผิดเนาะพี่น้องไปแล้วค่ะบายบาย กินควันแห้งขนาดค่ะพี่น้องเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างก่อนค่ะไปแล้วค่ะบายบาย